เอ๊ะหรือจะมีข่าวดีแพทริเซียเปล่งปลั่งมากเจ้าตัวรอลุ้นเปรยสามีอยากมีลูกมากเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีเห็นช่วงนี้ดูผิวพรรณเปล่งปลั่งสำหรับนักแสดงสาวแพทริเซียกูธเมื่อเจอนางเอกสาวที่มาโปรโมทละครเรื่องที่สุดของหัวใจที่ช่อง3ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องการเตรียมตัวมีทายาทเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีตอนนี้คือเตรียมมีน้องแล้วใช่แค่เรื่องของงานโชคดีที่มีแค่เกมรักทรยศที่กำลังถ่ายอยู่น่าจะปิดกล้องประมาณเมษายนก็สบายถ้ามาเลยก็ดีเลยค่ะแฮปปี้ตอนนี้มาหรือยังหัวเราะแพทก็อยากแพทปล่อยมานานแล้วปล่อยมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีตุลาคมปีที่แล้วเพื่อนๆพี่โน้ตจะเตือนกันตลอดตั้งแต่ขอแต่งงานแล้วว่าการมีลูกมันไม่ง่ายนะกว่าจะติดเราก็กังวลแต่พี่โน้ตกังวลกว่าแพทอีกเพราะเขาอายุเยอะแล้วเขาอยากมีมากๆเราก็เข้าใจตรงนั้นมีแต่คนเตือนว่าไม่ง่ายเลยคุยกันว่างั้นก็ลองเพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังไงเราก็แต่งอยู่แล้วกว่าจะติดเอาเป็นเวลามีข่าวดีชัวร์ก็จะบอกในเวลาของเราที่เราสบายใจเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีถือเคล็ด3เดือนไม่ได้ถืออยากให้ชัวร์จริงๆมีแต่คนบอกว่าท้อง3เดือนแรกโอกาสที่น้องจะหลุดมีสูงอยู่ถ้าหลังจากนั้นแล้วโอกาสมันจะเหลือน้อยลงไปตรวจยังไม่มีไปตรวจสุขภาพค่ะเอาให้ชัวร์แล้วมาบอกนะจริงๆเลยแต่เราเองก็เป็นคนกินเก่งอยู่แล้วนะถือว่าบำรุงไหมก็ได้นะถ้าใครจะมองว่าบำรุงย้อนกลับไปดูได้เราไม่เคยเป็นผู้หญิงผอมเป็นคนแก้มเยอะตลอดพูดได้เต็มปากเต็มคำหมายว่าตอนนี้ยังไม่ท้องวิแรงมากแรงว่าจะไปยังไงดีอยู่ในช่วงที่ขอกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันหัวเราะเดี๋ยวจะชี้แจงแน่นอนขอเวลาให้ทุกอย่างมันชัวร์มันลงตัวก่อนเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีเราต้องเตรียมตัวศึกษาไหมแพทเชื่อว่ามันจะมาตามธรรมชาติของมันเองแหละทุกอย่างที่เข้ามามันก็เป็นอีกพาร์ทเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้จริงๆหลักๆคืออยากให้มันไม่กระทบงานก็พอแค่ต้องไปแมเนจตรงนั้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ต้องห่วงเลยค่ะจะมีเซอร์ไพรส์เขาไหมมีอะไรก็สื่อสารกันตลอดเลยไม่อยากให้เขาต้องมาเซอร์ไพรส์เมษายนปิดกล้องทุกอย่างก็หัวเราะให้เดาๆกันแบบนี้แหละสนุกดีเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีกำหนดคลอดปีนี้เลิกดีไหมได้ดูไหมคือไม่ได้ดูเลยเราเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันมีคนบอกว่าจริงๆปีเถาะคือดีมากเราไม่เคยดูเลยถามว่าเชื่อไหมถ้ามีคนทักก็คงเชื่อแหละแต่ไม่ได้ถือเคล็ดต้องดูฤกษ์ดูอะไรถ้ามาก็มาเราก็แฮปปี้มากก็ไปลุ้นกันนะคะทุกคนลุ้นไปด้วยกันแพลนไว้ว่าปีนี้แหละค่ะเผย4ปีนักสัตว์ดวงดีขึ้นที่สุดในรอบ10ปีความรักการเงินปังสุดๆหมอเค้กเมจิกสโตนเผย4ปีนักสัตว์ดวงดีขึ้นที่สุดในรอบ10ปีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ปรารถนาจะกลับมาสู่สภาวะปกตินับจากนี้ไปจะเจอแต่สิ่งดีๆดวงในช่วงนี้ดวงของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังหมอเค้กเมจิกสโตนเผย4ปีนักสัตว์ดวงดีขึ้นที่สุดในรอบ10ปีความรักการเงินปังสุดๆการเงินจะมีสภาพคล่องตัวมากขึ้นสำหรับ4ปีนักสัตว์ประกอบด้วยฉลูมะแมมะเสงและวอกซึ่งทั้ง4ปีนักสัตว์นี้ความรักการเงินปังสุดการเงินจะมีสภาพคล่องตัวมากขึ้นความรักจะเจอคนที่ทำให้มีความสุขมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ปรารถนาจะกลับมาสู่สภาวะปกติเหมือนอดีตที่ผ่านมาทำให้มีแต่ความแย่นับจากนี้ไปจะเจอแต่สิ่งดีๆชีวิตมีความสุขมากขึ้นหมอเค้กเมจิกสโตนเผย4ปีนักสัตว์ดวงดีขึ้นที่สุดในรอบ10ปี
ุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ปรารถนาจะกลับมาสู่สภาวะปกติเปิดใจครั้งแรกเหตุเลิกไฮโซโพกขอเกลียดกันเท่านี้พอช่วยเอสุภชัยเคลียร์แมทอ้ําเปิดใจครั้งแรกเหตุเลิกไฮโซโพกขอเกลียดกันเท่านี้พอช่วยเอสุภชัยเคลียร์แมทยันไม่ได้เอาเงินของผู้ชายชีวิตไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เสาะหาถ้ามีครอบครัวและเลี้ยงเราได้ก็เอาเมื่อวันที่20มกราคม66นางเอกดังอ้ําพัชราภาเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกราไฮโซพบโดยนางเอกสาวเผยว่าอ้ําเลิกกันตั้งแต่วันที่10ธันวาคม65และไม่ได้ติดต่อกันเลยเราก็ไม่รับรู้ส่วนเรื่องหึงหวงก็ไม่มีไม่เคยโทรเช็คและไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงไม่ใช่เรื่องผู้หญิงสาเหตุที่เลิกกันมาจากเรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วไม่มีเรื่องอื่นเลยเป็นเรื่องนิสัยที่ไม่เหมือนกันจริงๆพยายามปรับแล้วแต่ปรับไม่ได้และเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆหลายรอบอ้ําพัชราภากล่าวเมื่อถามว่าจบด้วยดีไหมอ้ําพัชราภากล่าวว่าไม่ได้จบดีแต่ไม่ได้เกลียดกันไม่มีใครจบดีหรอกโดยทะเลาะกันตอนนี้เราพยายามจะไม่เกลียดกันเล่นเกมก็ยังเจอกันแต่แค่เราไม่ได้ติดต่อโทรคุยกันคือจะไม่สร้างความเกลียดไปมากกว่านี้ขอให้เกลียดกันเท่านี้พอเมื่อถามว่าเป็นข่าวตกใจส่งท้ายปีอ้ําพัชราภากล่าวว่าทุกคนไม่รู้ว่ามีปัญหาแบบนี้มาตลอดแต่เมื่อมีโควิดทำให้ไม่ได้ไปไหนและสงบลงแต่พอโควิดซาก็จะมีเหตุการณ์เดิมกลับมาไม่มีใครผิดใครถูกแค่เราใช้ชีวิตและชื่นชอบไม่เหมือนกันเมื่อถามว่าตกใจไหมที่ข่าวใหญ่อ้ํากล่าวว่าเรื่องสาเหตุไม่ตกใจเป็นเรื่องปกติยืนยันไม่มีเรื่องหึงหวงไม่มีเรื่องผู้หญิงเมื่อถามว่ามีบุคคลที่2และ3โยงเข้ามาอ้ําชี้แจงว่าเรื่องของเรื่องเมื่อวันที่31ธันวาคมเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านและเวลาตีหนึ่งกว่าเพื่อนก็ไปเที่ยวต่อแล้วไปเจอแต่ไม่ใช่ร้านเดียวกับที่เป็นข่าวเพื่อนอ้ําไปเจอร้านที่เอกมัยก่อนเพื่อนคนนั้นมาเล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังซึ่งอ้ําไม่รู้เลยก่อนเพื่อนจะปรึกษากันแล้วว่าจะบอกกันยังไงก่อนเพื่อนจะมาบอกยืนยันเพื่อนไม่ได้ปล่อยรูปเพราะไปคนละร้านกันไม่เกี่ยวกับเพื่อนอ้ําเลยไม่ใช่รูปแรกที่คนปล่อยมาเพราะเพื่อนไม่ได้ไปเพื่อนอ้ําไม่ได้ปล่อยรูปเพราะรูปนั้นไม่ใช่เนื่องจากไปเจอคนละสถานที่กันถามว่าทําไมเราถึงไม่ออกมาอธิบายตั้งแต่ทีแรกโทรศัพท์อ้ําพังแล้วอ้ําก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่พูดนะเราจะไม่พาดพิงถึงใครนะคือเราสาวก็เหมือนกับชาวบ้าน1ชาวบ้าน2คุยกันมันเป็นเรื่องของตัวเองก็เลยเมาส์กับเพื่อนกันแล้วมันก็มีอักษรย่อออกมาแต่ว่าทางน้องก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่ใช่เราก็โอเคสบายใจขึ้นเมื่อถามว่าแล้วข้อความที่เขียนว่าจับมือเท่ากับเพื่อนหมายความว่าอะไรอ้ํากล่าวว่าเราคือชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งนั่งเมาส์กันแต่ไม่เคยเอาออกไปนอกกลุ่มเลยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจับมือเท่ากับเพื่อนอ้ําอาจเล่นกันเองแต่อ้ําบอกว่าพบเป็นสุภาพบุรุษดูแลน้องๆทุกคนอยากให้อยู่แล้วคนเอาไปตีความกันเองใช่เราเองก็แซวกันเองในกลุ่มเพื่อนอย่างนี้อย่างนั้นนะเหตุการณ์นี้เพื่อนๆแท็กทีมกันน่าดูอ้ําเข้าใจในความรักที่เพื่อนๆมีให้กับอ้ําเนื้อแต่ก็ต้องอดทนนะแต่ว่าอ้ําก็ไม่อยากให้ที่บ้านพบไม่สบายใจอยากให้เงียบๆไปก่อนแล้วค่อยๆออกมาพูดเราก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเทศกาลปีใหม่ไม่เจอกันก็เป็นอันรู้กันว่าน่าจะมีปัญหาเมื่อถามว่าได้เคลียร์กับคนรอบข้างอย่างพี่เอสุภชัยและไฮโซพกหรือไม่อ้ํากล่าวว่าสําหรับพี่เอน่าสงสารเพราะอ้ําด่าไปทุกชั่วโมงความจริงไม่มีอะไรเพราะเราคุยในกลุ่มและจะไม่ไปพูดข้างนอก
เนื่องจากไม่ได้เลิกกันด้วยสาเหตุมือที่3โดยเวลาอ้ําเลิกกับใครจะไม่บอกพี่เอเลยเพราะบอกไม่ได้แต่ครั้งนี้พี่เอรู้ก่อนอ้ําพี่เอเป็นห่วงเรามากได้ดุพี่เอไปทําให้พี่เอโทรมาหาตอน4-6 โมงเช้าเพื่อให้อ้ำติดต่อน้องแมทให้เพราะพี่เออยากขอโทษจึงให้เพื่อนชื่ออูติดต่อให้ก่อนมีการเข้าสายกันและชวนอ้ำเข้าสายด้วยพี่เอเลยขอโทษแมทไปคนเดียวไม่เกี่ยวกับอ้ำเข้าไปพูดแค่ว่าพี่เอไม่ได้ตั้งใจและรู้สึกผิดจนนอนไม่หลับเรื่องนี้อ้ําก็ไม่รู้อะไรก็งงเหมือนกันแต่พี่เอหวังดีและเป็นคนไม่คิดอะไรตอนนี้มีรถทัวร์มาบ้านอ้ําด้วยจึงได้ปรึกษาทนายตั้มไปว่าช่วยดูแลอ้ําด้วยรอทนายตั้มว่างก่อนเพราะเมื่อได้ดูข่าวเหมือนสัปดาห์ที่แล้วโดยมากล่าวหาว่าอ้ําหึงหวงและปล่อยรูปบ้างซึ่งไม่เคยหึงผู้ชายคนนี้เลยซึ่งงงว่าอยู่ๆก็มาด่าเราโดยกลางเดือนนบพ.จะนัดเจอทนายตั้มอีกครั้งเมื่อถามเรื่องสภาพจิตใจอ้ำกล่าวว่าเรื่องเกิดมาทุกปีและนานแล้วความจริงอยากให้จบด้วยดีถือเป็นครั้งแรกที่เลิกกับผู้ชายแล้วมีคนมาสงสารโดยเฉพาะเพื่อนๆ เข้าใจเพื่อนๆในความรักแต่อยากให้เพื่อนๆเงียบไว้ก่อนเพราะที่บ้านไฮโซพบก็มีคนไม่สบายอยู่เลยขอให้เงียบไว้ก่อนเราอยากค่อยๆที่จะพูดเมื่อถามถึงมุมมองความรักอ้ํากล่าวว่าอ้ํามีความสุขอ้ําอยู่คนเดียวก็ได้เพราะทุกวันนี้ก็หาเลี้ยงตัวเองอยู่อ้ําไม่ได้เอาเงินของผู้ชายจะบอกว่ามีไฮโซต่างๆเข้ามาแต่ไม่เคยเอาเงินเขาถ้าเขาให้ของขวัญมาอ้ําก็ซื้อของขวัญกลับคืนไปให้อาจถูกกว่าบ้างเล็กน้อยบางครั้งก็สลับกันเลี้ยงข้าวตอนนี้ชีวิตไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เสาะหาถ้ามีครอบครัวและเลี้ยงเราได้ก็เอาดีแต่ถ้ามีแล้วดูแลไม่ได้ทำให้ปวดหัวกว่าเดิมไม่เอาดีกว่า